ตุส่วนว่าวจะหนังอันว่าคำว่าปนาโกเคหสามิโกอันว่าเจ้าของแห่งเรือนพระกัปตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุจติย่อมตรัสเรียกว่าข้าปตคิอันว่าข้าปตคิอิติดังนี้โสเคหสามิโกอันว่าเจ้าของแห่งเรือนนั้นสยนวัฏฐาลังการาธิอนุปปทาเนนะมาตุคามัสสะพะโหปการโรชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมาแก่มาตุคามเพราะการมอบให้ซึ่งวัตถุมีที่เป็นที่นอนและผ้าและเครื่องประดับเป็นต้นโหติย่อมเป็นมาตุคาโมอันว่ามาตุคามอติจรันโตผู้ประพฤติล่วงอยู่ตั้งเคหสามิกังซึ่งเจ้าของแห่งเรือนนั้นนิพพัตติย่อมบังเกิดนิรยาทีสุอปาเยสุในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้นตสมาเพราะเหตุนั้นโสปิเคหสามิโกอันว่าเจ้าของแห่งเรือนแม้นั้นพระควตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุจติตรัสเรียกแล้วว่าข้าปตคิอันว่าข้าปตคิอิติดังนี้ปุริมณะเยนะเอวะอนุทหานัตเถนะเพราะอัฏฐว่าตามเผาโดยในอันมีในก่อนนั่นเทียวอิติดังนี้อัฏฐกถาจริเยนะอันพระอัฏฐกถาจารย์วุตตังกล่าวแล้วเอวังอวิภชิตวาเทสิตปัทมคิสุตวรรณนายังในอัตถกถาแห่งปฐมคิสูตรอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วไม่จำแนกอย่างนี้ว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอัคคีอันว่าไฟทั้งหลายสัตตะเจ็ดอิเมเหล่านี้สัตตะอัคคีอันว่าไฟทั้งหลายเจ็ดกะตะเมเป็นฉไหนโหนติย่อมเป็นราคคิอันว่าไฟคือราคะโทสักคิอันว่าไฟคือโทสะโมหคิอันว่าไฟคือโมหะอาโหนยคิอันว่าไฟคืออาโหนยะทักขิไนยคิอันว่าไฟคือทักขิไนยะข้าปตคิอันว่าไฟคือคฤหบดีกัตถคิอันว่าไฟเกิดแต่ไม้ภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอัคคีอันว่าไฟทั้งหลายสัตตะเจ็ดอิเมโขเหล่านี้แลอิติดังนี้